มันคือโลกนี้มันโหดร้ายมากมันโหดร้ายเกินที่จะทำใจผมบอกว่าในชีวิตนี่แม่อายุ89พ่ออายุ94อยู่แต่ในบ้านลูกหลานอยู่แต่ในบ้านแม่บ้านมันดันไปเอาโควิดเข้ามาในบ้านวันนี้ถึงจะล็อกยังไงมันก็ดีที่สุดก็คือต้องดูแลให้ดีที่สุดดูแลคนสูงวัยดีที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยดูสภาพเขาคงจะรับรู้จึงคงจะเห็นแม้กระทั่งผมจะได้เห็นหน้าแม่ผมสักครั้งหนึ่งสุดท้ายก่อนส่งเขาไปสวรรค์ก็ไม่มีโอกาสผมได้ล้างเท้าเขาเดือนเมษาวันสงกรานต์ล้างเท้าพ่อล้างเท้าแม่เมื่อวันสงกรานต์นั่นคือครั้งสุดท้ายแล้วได้ยินเสียงแม่ที่อวยพรมันเกิดให้ผมทุกวันที่8มิถุนาเช้าขึ้นมา10โมงผมจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเกรี้ยงขึ้นมาแล้วเป็ดเหรอลูกนี่แม่นะเป็ด67นั้นนะลูกลูกต้องสู้นะลูกนะลูกต้องแข็งแรงสุขภาพลูกต้องดีนะนะลูกต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะแม่อยากให้พรพรไหนที่ดีที่สุดแม่อยากให้ดูแลลูกพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วปีหน้าผมจะไม่ได้ยินเสียงนี่อีกแล้ววันที่18แม่เข้าโรงพยาบาลก็ปูแฟนโทรศัพท์ไปบอกอยากได้วิดีโอคอลดูหน้าแม่เขาทำไม่เป็นลูกหลานก็ต้องไปหาซื้อที่ไอ้เครื่องใหม่เพื่อจะให้พยาบาลช่วยทำวิดีโอคอลให้เขาแล้วก็ได้คุยวันที่18ก็ได้คุยกับแม่บอกแม่อยู่ที่นั่นแม่ไม่ได้เป็นอะไรนะเอาแม่ไปกักตัวเพราะแม่จะได้อยู่ใกล้หมอไม่กล้าบอกเขาเป็นโควิดบอกแม่จะได้อยู่ใกล้หมอจะได้ดูแลแม่ได้ดูแลพ่อได้อยู่ได้ไหมแม่อยู่ได้แม่อยู่สบายแม่อยู่ได้แม่อยู่สบายตั้งแต่วันที่18ผมก็ทำบุญทุกที่ผมบนทุกเรื่องทำบุญทุกที่ไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกครั้งสุดท้ายวันที่ก่อนที่เขาจะเสียผมมีวันเมื่อวานผมจะต้องไปพัทลุงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเขาตระกูลว่าจะไปทำพิธีที่ให้เขาขอหมอโทรมาก่อนนั้นหนึ่งวันหมอโทรบอกว่าคุณเบนอาการเริ่มทรุดลงนะเริ่มทรุดเอาไงจะปั๊มไหมผมบอกผมขอให้ปั๊มปรึกษาน้องบอกปั๊มแม่จะเจ็บนะแล้วว่าบอกขอให้ปั๊มขึ้นมาก่อนหมอคุยกับหมอว่ารอผมสักวันนึงได้ไหมขอผมไปทำบุญให้แม่ก่อนได้ไหมที่พัทลุงขอผมไม่ทำก่อนได้ไหมก็ปรากฏว่าไม่ทันท่านเสียไปตอนทุ่มหนึ่งแล้ววันนี้ก็กลายเป็นโรคผวาโรคตกใจคนนี้อยู่บนเตากำลังเผาอยู่กลัวมากกลัวเสียงโทรศัพท์มันจะดังขึ้นมาอีกแล้วมันโทรมาจากโรงพยาบาลแล้วบอกว่าพ่อเป็นผมกลัวมากตอนนี้ผมกลัวจริงๆก็ยังทรงๆอยู่ยังทรงๆอยู่แต่โชคดีเขายังไม่มีโรคแต่อายุเขา94แล้วมันทรมานไหมทรงแม่ไม่รู้จะเซ็นตอนไหนแล้วไม่รู้ว่าเสียงโทรศัพท์กลายเป็นโรคจิตกลายเป็นโรคเบาหวานที่ภาวนาว่ามึงอย่าโทรมานะมึงอย่าโทรมานะมึงอย่าแจ้งข่าวร้ายนะกูกลัวแล้วนะมึงรู้ไหมว่ากูยังทำใจแม่ไม่ได้เลยจะทำลายกูถึงไหนหรือยังไงก็ยังมีอยู่ก็ลงปอดบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลง ICU อย่างที่ข่าวที่ออกมายังไม่อยู่แล้วเคียงแค่ใส่ท่อหายใจแล้วก็กำลังจะมีหมอบอกว่าเขาลำคาญเขาเป็นคนขี้ลำคาญอาจจะใส่ครอบบ้างอะไรสลับกันอะไรเงี้ยเพราะระบบก็ยังโอเคก็ยังดูความดันของเลือดความดันของออกซิเจนอะไรอยู่ในหัวใจนี่ก็ยังโอเคยังได้อยู่แต่ผมยังไม่รู้ไงเพราะก็ได้คุยได้ดูเขาเดินไปทั่วหมดเขาเดินหมดเขาเดินบอกเขาหมดแล้วก็เขาเปิดเขาเป็นคนแก่นะหูก็ไม่ค่อยได้ยินก็ดูทีวีก็เสียงดังตอนแรกอยู่ห้องเดียวกับแม่ก็โทรไปดูว่าถ้าอย่างนี้แม่ไม่ได้หลับนะไม่ได้หลับผมจะย้ายห้องไปพ่ออยู่คนอื่นไปอยู่คนเดียวนะไม่นั่งนอนอยู่คนเดียวนะเขาเชื่อฟังก็ฟังมันคุณคุณพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พ่อรู้ไหมคะว่าคุณแม่เสียไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่ให้รู้ไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ได้ยังให้รู้ไม่ได้เนี่ยแค่คิดว่าเนี่ยอัฐิแม่เนี่ยจะทำยังไงจะเก็บไว้ก่อนรอยังไงหรือรอพ่อก็เหมือนกับแช่งพ่ออีกถูกไหมเหมือนลูกเราแช่งพ่อเราอีกเราอยากให้เขาไปด้วยกันเราก็แช่งพ่ออีกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่พลังเขาแบ่งออกไปมันก็โอ้ยใครไม่อยู่ในตรงเนี้ยเขาจะไม่เข้าใจจะไม่รู้เลยว่าครอบครัวผมไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วมาโหดร้ายเราอยู่ในโลกของสังคมโจรเหมือนเราอยู่ในโจรน่ะโจรมันล้อมเราไว้ทั้งหมดน่ะฉะนั้นเราต้องล็อกบ้านล็อกประตูให้ดีที่สุดอย่าให้อะไรมันเข้ามาในบ้านเราเลยการรักษาคุณหมอแจ้งมั้ยนอกจากให้เครื่องช่วยหายใจคุณพ่อตอนนี้คือจะมีแบบมีอะไรเพิ่มเติมพวกยาทานหรือก็ให้ยาโดยปกติอยู่ยังให้ยาโดยปกติอยู่ดังนั้นเราวันนี้เราก็จะแจ้งที่หลานเขาจะแจ้งไปที่หลานหมอก็จะแจ้งที่หลานแต่พอเริ่มหนักเพราะคนตัดสินใจอยู่ที่ผมอย่างแม่เนี่ยคนตัดสินใจอยู่ที่ผมเอาไงคุณเป็ดนะแม่ผมบอกงั้นต้องปั๊มผมขออนุญาตปั๊มขอผมคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกท่านผมขอยืดให้แม่ผมสักวันหนึ่งได้ไหมผมจะลงไปทำบุญเมื่อวานเนี่ยจะลงไปที่พัทลุงขอได้ไหมขอวันเดียวเท่านั้นเองอะแต่มันก็ไม่ทันจริงๆมันก็ไม่ได้จริงๆแม่ร่างกายสู้ไม่ไหวจริงๆจะก็เลยต้องทำใจกลัวที่กลัวอีกแล้วเริ่มสตาร์ทกลัวใหม่กลัวเรื่องพ่ออีกแล้วมันโอ้โหมันใจทำไมมันใจร้ายทำไมมันโหดจริงๆมันที่สุดนะที่สุดเป็ดคะวันนี้ได้มีโอกาสบอกคุณแม่อะไรเป็นครั้งสุดท้ายก็บอกว่าผมไม่ต้องพูดอะไรผมรักเขาที่สุดผมเป็นเด็กที่เกเรที่สุดแล้วก็เป็นคนห่วงผมที่สุดจะมาเรียนกรุงเทพเขายังแอบตามมาหารู้ว่าผมเกเรไม่อยู่ไม่เข้าบ้านแม่แล้วก็ไปตามมาหาทุกที่แล้วเราอยู่ใกล้เขามากที่สุดก็เหมือนจริงๆใจเราก็อยากจะขึ้นไปส่งท่านถึงข้างบนผมอยากจะล้างเท้าเขาผมอยากจะเช็ดเท้าเขาผมอยากจะกอดเขาผมอยากจะทาแป้งให้เขาผมอยากจะหอมเขาแต่มันทำไม่ได้แม่ก็ทั้งเห็นหน้ามันเจ็บปวดมากหน้าแม่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายมันใจร้ายมันใจร้ายจริงๆมันมีวัคซีนวันที่10 21 21ซึ่งเพิ่งได้วัคซีนวันที่21แล้วแม่มาป่วย18ผมไม่ทราบตอนนั้นโรงหมอพร้อมแต่ก็ไม่เห็นพร้อมบ้างสักทีมันต้องเกิดปัญหาเราอย่าไปพูดเดี๋ยวจะเป็นดราม่าขึ้นมาอีกนะแต่ว่าความสูญเสียครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ต่อตระกูลโพวิจิตรของผมมากมันยิ่งใหญ่มากก็เพียงแต่ว่าทำอย่างเดียวเราอยู่ในดงโจรเราก็ต้องปิดบ้านให้ดีที่สุดเราอยู่ในโรงพยาบาลเราต้องปิดบ้านให้ดีที่สุดอย่าออกไปแม้กระทั่งอยู่ในบ้านยังเข้ามาหาเราได้เลยใช่ไหมฉะนั้นคนใกล้ตัวเนี่ยต้องพยายามมึงออกไปให้ไกลมึงออกไปอยู่ในนอกรั้วมึงอย่าเข้าไปอยู่ในบ้านปิดบ้านปิดอะไรให้หมดทุกอย่างให้หมดมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวจริงๆแล้วมันทำร้ายคนเดียวเรายังไม่รู้สึกเสียใจเท่ามันสองคนพร้อมกันที่มันอยู่ใกล้ๆกันอีกคนนึงยังไม่รู้เป็นยังไงมันทรมานมากข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ